close till I get up. Time is barely on our side. Positive Thinking by Sing Corporation นะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับวิธีคิดอย่างนึงที่เราได้จากแขกรับเชิญในเทปนี้นะครับก็คือการที่เริ่มอะไรที่ตัวเองชอบนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบอย่างที่เราอยากได้ไม่จำเป็นต้องมีร้านใหญ่โตไม่ต้องเป็นต้องมีอุปกรณ์ครบคันแต่สำหรับงานช่างเองเนี่ยครับมันเป็นส่วนที่เฮ้ยเราต้องมีอุปกรณ์ครบนะแล้วผมก็ถือว่าอุปกรณ์ครบในความหมายของผมเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอย่างจนแบบเหลือเฟือหรือมีทุกอย่างที่โอ้ใครมีฉันต้องมีด้วยจริงๆการทำงานจริงๆนะครับมันอยู่ที่วิธีคิดก่อนเป็นหลักนะครับอย่างแรกคือวิธีคิดอย่างที่สองคือเป็นเรื่องของอุปกรณ์และนะครับอย่างที่สามคือเป็นเรื่องของความใส่ใจนะครับเท่าที่นั่งคุยกับชายมาสิ่งที่เราได้เห็นอย่างหนึ่งคือความใส่ใจในรายละเอียดนะครับศึกษามันจริงจังครับเรียนรู้กับมันจริงจังรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณก็จะได้รู้เองเห็นเองและสามารถแก้ไขและทำได้ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่มันทำให้ดูมีเสน่ห์สุดในการทำรถก็คือทำแล้วเราสามารถแก้โจทย์นะครับได้เรื่อยๆโจทย์ในแต่ละรุ่นแต่ละคันที่เข้ามานะครับมันก็จะต่างกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการใส่ใจในรายละเอียดครับแล้วมันก็จะทำให้สามารถแก้ปัญหาในแต่ละโจทย์นั้นไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณมากที่เอื้อเฟื้อนะครับความรู้ผมไม่คิดว่าอู่ส่วนใหญ่เขาจะให้มานั่งคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวในอู่เขาได้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าในโอกาสต่อไปเราคงได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับเรียนรู้ครับเรียนรู้เปิดใจให้กว้างเรียนรู้ประสบการณ์โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้จากคนรอบข้างประสบการณ์มันไม่ได้สร้างด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับแต่มันสร้างด้วยสัมพันธภาพมันดีวิธีการคิดวิธีการคุยการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปิดใจกว้างครับเปิดใจแบบกว้างอย่าทำตัวเป็นผู้รู้อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วครับแล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะบนโลกนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งในการทำงานของผมในวันนี้นะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์มากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับPositive Thinking by Sing Corporation ในสัปดาห์ต่อไปจะนำคุณผู้ชมไปพบกับวิธีคิดแบบไหนสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับชีวิตคุณบ้างนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมกันต่อนะครับสัปดาห์นี้บ๊ายบายใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เราได้รับมาคือพอเราเอาความรู้นั้นมาลองทำเองเลยใช่ก็ลองจูนกับรถตัวเองดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ครับศึกษาเอาไว้แล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอรถเราคิดว่าเราดีแล้วครับเราก็เริ่มจูนรถในกลุ่มจะมีพี่คนนึงเป็นที่ปรึกษาครับเขาก็จูนด้วยครับก็จะปรึกษาแลกเปลี่ยนไอเดียความรู้ต่างๆจนรถในกลุ่มเนี่ยดีทุกคันเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเราลองรับจูนข้างนอกดูตอนเริ่มแรกนี่สมาชิกของดราก้อนไฟมีประมาณเท่าไหร่คนที่เริ่มจูนเอง11คนครับเป็น11คน11คนที่ผ่านมือเราหมดครับผมพอเสร็จปุ๊บก็เริ่มขยายใช่ครับผลตอบรับเป็นยังไงเริ่มแรกเนี่ยเราจูนกันข้างถนนเฮ้ไม่มีร้านไม่มีอะไรร้านเนี้ยนะไม่มีร้านครับเราอาศัยเว็บนึงเป็นสื่อกลางในการหาผู้คนเข้ามาใช่ครับแล้วเราก็นัดสถานที่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวย่านแถวนี้ครับแถวนี้แหละครับเราก็นัดกันมากลางคืนพอหลังเลิกงานปุ๊บผมก็จะไปที่ปั๊มประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มคนนัดเขาก็จะมากันคือเริ่มได้เนี่ยจูนฟรีครับพอคนมาจูนปุ๊บเขาก็คือปากต่อปากพูดว่าเฮ้ยจูนแล้วดีมันก็ขยายวงกว้างมากขึ้นจากเขาไม่เรียกว่าจูนแล้วดีเรียกว่าจูนแล้วจบครับผมต้องใช้คำนี้เพราะว่าผมว่ารถแต่งทุกประเภทครับไม่ว่าคุณจะใช้รถ4ล้อ2ล้อกี่ซีซีก็ตามทีนะจูนแล้วไม่จบเนี่ยปัญหาเรื่องใหญ่กว่าจูนไม่เป็นจูนแล้วแบบจูนแล้วดีอ่ะไม่ใช่หรอกจูนแล้วจบที่นี่จูนแล้วจบจริงมันก็เลยพูดปากต่อปากออกไปครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ย
นัดกันที่ปั๊มเดิมครับแต่ปรากฏว่ามันมากัน40กว่าคันเดี๋ยวปั๊มน้ำมันมีฮาร์เลย์40กว่าคันครับบันไลเลยครับปั๊มเขาไม่มีที่จอดรถแต่คือ40กว่าคันนั้นเนี่ยมาจูนประมาณ 4-5 คันแต่คือที่เหลือเนี่ยมาเป็นพรรคพวกครับผมอาจจะมาคอยเล็งก็ดีไหมครับผมแล้วเดี๋ยวก็ทำต่อครับหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นเราคิดได้ว่ามันไม่เหมาะละสถานที่ตรงนั้นมันคงต้องมีพื้นที่แล้วครับผมก็เลยปรึกษากันในกลุ่มว่าเปิดร้านไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรารับเซอร์วิสรถในกลุ่มของเราเองได้ครับครับก็เลยเป็นที่มาของร้านจากคอนไฟครับจริงๆผมชอบร้านนี้นะบรรยากาศมันจะเหมือนแบบพวกกลาดไลฟ์ในอเมริกันอะเล็กๆครับทำงานได้ครับแล้วก็สามารถอย่างน้อยๆก็สามารถซ่อมรถตัวเองเป็นสามารถซ่อมรถเพื่อนฝูงได้ใครผ่านไปผ่านมารับข่าวสารมาก็แวะมาให้นี่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าวิธีการทำงานเขาเป็นไงบ้างเพราะว่าที่นี่ทำงานกันน่ารักน่ารักคนน้อยๆสบายๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ